ราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการออกแบบให้มันสอดคล้องกับตัวเทคโนโลยีที่ยัดเข้าไปทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างไปทางพลาสติกมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของซีรีส์อัลตร้าเลยก็ว่าได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสตาร์ท EP ที่51นะครับโดยวันนี้เราก็มาพูดถึงการเปรียบเทียบนะครับระหว่างพูม่าอัลตร้า 1.2 กับอัลตร้า 1.3 ว่าในเจเนเรชันใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโดยประวัติคร่าวๆนะครับพูม่าอัลตร้า 1.2 เนี่ยเปิดตัวในวันที่16พฤศจิกายนปี2020มาในคอลเลคชัน Speed of Light ที่เปิดตัวเฉพาะไซโรอัลตร้า 1.2 เท่านั้นนะครับส่วนตัวพูม่าอัลตร้า 1.3 นะครับเปิดตัวในวันที่15กรกฎาคมปี2021ในคอลเลคชัน Father Football นะครับที่ในคอลเลคชันนี้เปิดตัวพร้อมกับพูม่า Future Z 1.2 นั่นเองนะครับสำหรับคอนเซปต์ของพูม่าอัลตร้า 1.3 เจเนอเรชันใหม่นี้เนี่ยถือเป็นการเดินหน้าผลักดันวงการฟุตบอลทั้งชายและหญิงโดยในคอลเลคชันมีการเปิดตัวรองเท้าแบบยูนิเซ็กซ์เป็นครั้งแรกของทางแบรนด์พูม่าอีกด้วยในส่วนของตัวเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมนะฮะพูม่าอัลตร้า 1.2 เนี่ยมันเหมือนกับตัวเจเนอเรชัน 1.1 เลยนะครับคือมีตัวเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ 2-3 จุดหลักๆนั่นก็คือตัวผ้าถัก Matrix Evo นะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ของทางพูม่ามีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและมีความโปร่งใสนะครับทั้งหมดก็เคลือบด้วยตัวเทคโนโลยี Grip Control Pro เป็นเหมือนกับพลาสติกใสๆนะครับเคลือบด้านบนทำให้ผิวสัมผัสหรือว่าตัว Upper เนี่ยมันมีความฝืดนิดๆช่วยในการสัมผัสลูกฟุตบอลได้อย่างดีนะครับหรือเล่นได้ทุกสภาพอากาศสุดท้ายก็เป็นชุดพื้น PBA Speed Unit นะครับที่ใช้ตัวเทคโนโลยี P-Back ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบานะครับโดยมีการออกแบบโดยการเพิ่มตัว Running Spike DNA ทำให้มีการดีดออกตัวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับพูม่าอัลตร้า 1.3 เจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันเหมือนกับตัวอัลตร้า 1.2 เลยนะครับเพียงแต่มีการอัปเกรดอยู่1จุดเลยนั่นก็คือ Upper นะฮะโฉมใหม่เขาเปลี่ยนจากตัวผ้าถักในเจนที่แล้วมาใช้โครงสร้างแบบ3ชั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็ยังคงใช้ตัวเทคโนโลยี Matrix Evo ผสานกับตัว Speed Case นะครับที่อยู่ชั้นในสุดก็นี่คือตัวเทคโนโลยีใหม่เนาะซึ่งเป็นต่อส่วนเชื่อมให้ตัวผ้าถักสามารถเอาส่วนเกินออกไปได้พอสมควรนะครับฉะนั้นมันก็จะมีความกระด้างมากกว่าตัวอัลตร้า 1.2 แต่ที่แน่ๆคือทั้ง2คู่เนี่ยเบาอยู่แล้วนะครับเบาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะและในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือตัวเทคโนโลยี Grip Control Pro รวมไปถึงตัวชุดพื้นยังคงใช้เป็นแบบเดียวกับตัว Ultra 1.2 นั่นเองนะครับเรามามองรายละเอียดของตัว Matrix Evo จากตัว Ultra 1.2 แล้วก็ Matrix Evo บวกกับ Speed Case ของ Ultra 1.3 กันบ้างนะครับมองจากมุมนี้เราจะเห็นความแตกต่างของทางวัสดุอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่ Ultra 1.2 เนี่ยมันจะมีความเป็นผ้าถักค่อนข้างมากแต่ในตัว Ultra 1.3 เนี่ยเขาผสมกับตัว Speed Case เนาะมันจะเป็นโครงสร้างแบบตาข่ายมีความโปร่งถ้าเอาส่องแดดนี่ก็คือจะเห็นเลยว่ามันใสโปร่งมากๆนะครับแล้วก็ด้วย upper ที่บางนะครับไม่มีวัสดุบุภายในทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างไปทางพลาสติกซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันกระด้างมากกว่าตัว Ultra 1.2 ที่เป็นผ้าถักนะครับในส่วนของคอล่าหรือว่าตัวหุ้มข้อเนี่ย Ultra 1.3 นะครับมันมีการตัดเย็บใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้มีความโค้งมนนะครับเพื่อการล็อกข้อเท้าให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่ยังคงใช้วัสดุเดียวกับตัว Ultra 1.2 นั่นก็คือผ้าถัก Matrix Evo นี่ก็จะเป็นอีกจุดนะครับที่จะเป็นเรื่องของตัวคอล่าเนาะเห็นความโค้งมนความเหลี่ยมหรือว่ารวมไปถึงตัวอัปเปอร์ที่ดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันด้านดีไซน์หรือว่าการออกแบบนะครับเปรียบเทียบเฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะโอเวอร์ออลครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการตัดเย็บนะครับของตัวอัลตร้า 1.3 ถ้าพูดง่ายๆนะครับด้านบนของตัวอัลตร้า 1.3 เนี่ยออกแบบใหม่หมดนะครับใช้วัสดุเพิ่มเข้ามา1ชิ้นแต่ชุดพื้นยังคงเป็นแบบเดียวกับอัลตร้า 1.2 นั่นเองเรามองจากมุมด้านข้างครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างของตัวคอล่าเลยอันดับแรกนะครับที่อัลตร้า 1.3 เนี่ยมันจะมีความโค้งมนมากกว่าตัวอัลตร้า 1.2 เล็กน้อยพร้อมกับด้านกลางเท้าเนี่ยจะมีความโปร่งใสรวมไปถึงพวกเท็กซ์ต่างๆที่วางตำแหน่งแตกต่างกันอีกด้วยนะครับเช่นอัลตร้า 1.2 เนี่ยมันจะมีเท็กซ์อยู่ประมาณ3จุดจุดแรกก็คือบนตัวคอล่านะครับหรือตรงขอบด้านบนแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นทางด้านข้างส้นเท้าแล้วก็รวมไปถึงตัวเท็กซ์คำว่า Grip Control Pro นะครับในส่วนของปลายเท้านั่นเองนะครับส่วน Ultra 1.3 เนี่ยจะปรับมาเหลือแค่1จุดเท่านั้นก็คือบริเวณข้างส้นเท้าจะใช้เป็นตัวเทคของพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่น Matrix Evo Grip Control Pro รวมไปถึง Speed Case นั่นเองนะครับในส่วนของข้างเท้าด้านนอกนะครับส่วนนี้มันจะมีเหมือนกันในเรื่องของตำแหน่งโลโก้ Puma แต่ในส่วนของเทคคำว่า Ultra นะครับในตัว 1.2 เนี่ยเขาจะอยู่ตรงที่ขอบคอล่าในตัว Ultra 1.3 เนี่ยเขาจะย้ายเทคตัวนั้นนะฮะลงมา
ไล่ระดับกับตัวเกาะกันกระแทกถัดมาในส่วนด้านหลังส้นเท้าของทั้ง2 duration เนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือมันลามมาจากตัวชุดพื้น speed unit นั่นแหละฮะในส่วนถัดไปครับชุดพื้นครับ speed unit หรือชื่อเต็มที่ว่า ultra fast pba speed unit โดยตัวชุดพื้นเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ duration ที่1เลยก็คือ ultra 1.1 นั่นเองซึ่งทาง ultra 1.2 และ 1.3 นะครับมันจะมีส่วนที่ต่างกับตัว 1.1 ในเรื่องของการใช้ดีไซน์ชุดสีเท่านั้นที่ 1.1 เนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งเลยด้านหน้าสีหนึ่งด้านท้ายอีกสีหนึ่งแต่ Ultra 1.2 และ 1.3 เนี่ยมันจะมีไล่เฉดสีไปไม่งงเนาะแต่ต้องบอกว่ามันจะต่างกันมากก็ไม่ได้เพราะว่าบางคอลเลคชันเนี่ยผมก็เห็นตัว Ultra 1.3 แม่งใช้ดีไซน์เดียวกับตัว 1.1 เลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเพียงกันแต่เอาเป็นว่าเทคโนโลยีมันเหมือนกันนะครับเรื่องดีไซน์อันนี้มันก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่แล้วแต่คอลเลคชันเนาะว่าเขาจะใช้อะไรมันก็แล้วแต่เขานะและทางเวอร์ชันทั้งหมดครับของทั้ง2 generation เนี่ยมีเวอร์ชันหลักเหมือนกันเลยนั่นก็คือ4เวอร์ชันครับ Ultra 1.2 Ultra 2.2 Ultra 3.2 และ Ultra 4.2ซึ่งผมขอไม่พูดถึง Ultra 1.3 เนาะเพราะมันก็เหมือนกันนะก็คือเอาง่ายๆด้านหน้านะครับคือเลขเวอร์ชันส่วนด้านหลังคือเลข generation ไล่เรียงเลยมันมี4ตัวเท่านั้นนะครับถัดมาในเรื่องของราคาณวันเปิดตัวครับเราไล่ครับตัวท็อปลองท็อปลองบวยและตัวบวยนะไล่อย่างนี้นะตัวท็อปครับ 7,999 บาทรองท็อป 5,999 บาทรองบวย 4,999 บาทและสุดท้ายตัวบวยครับอยู่ที่ 2,999 บาทนั่นเองนะฮะนักเตะที่สวมใส่สตั๊ดใน generation ทั้ง2นะครับเริ่มจากอัลตร้า 1.2 นะครับมีอองตวนกิสมันจากบาร์เซโลนาโอริวิเย่ชิลูจากทีมชาติฝรั่งเศสอัลตร้า 1.3 ครับมีเซอร์จิโอกุนากุโรจากบาร์เซโลนาอองตวนกิสมันจากแอตเลติโกมาดริดโอลิเวียชิรูจากเอซีมิลานคิงส์ลีย์กูมองจากบาโยมินิกและราฟาเอลวารานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะงั้นขอสรุปเพิ่มเติมแบบสั้นๆนะครับสำหรับข้อเปรียบเทียบระหว่างตัว Puma Ultra 1.2 และ 1.3 Next Generation มีอยู่3สิ่งหลักๆนะครับที่ผมเขียนไว้นั่นคือตัวเทคโนโลยีนะฮะมันเหมือนกันอยู่3จุดนั่นก็คือตัวผ้าถัง Matrix Evo เทคโนโลยี Grip Control Pro แล้วก็ชุดพื้น Speed Unit แต่ส่วนที่ต่างนั่นก็คือ Ultra 1.3 เนี่ยได้เพิ่มตัวเทคโนโลยี Speed Case นะครับเป็นโครงสร้างตาข่ายตัวเชื่อมความแข็งแรงของตัวผ้าถัง Matrix Evo เพื่อรีดเอาน้ำหนักส่วนเกินของผ้าถักเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความโปร่งมากกว่าตัว 1.2 และมีความกระด้างมากกว่า 1.2 ในส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของดีไซน์ด้านบนนะครับแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการยัดตัวเทคโนโลยีเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการออกแบบให้มันสอดคล้องกับตัวเทคโนโลยีที่ยัดเข้าไปแต่ส่วนที่เหมือนก็คือจุดที่3แหละตัวชุดพื้น Speed Unit นะครับมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของซีรีส์ Ultra เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาใช้มาหมดเลยอ่ะในซีรีส์ Ultra เนี่ยเขาใช้ตั้งแต่ 1.1 1.2 1.3 ไม่แน่ว่า 1.4 เขาอาจจะใช้เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมันออกมาแล้วนะ 1.4 แต่เรายังไม่ได้ทำคลิปเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังใช้อยู่หรือเปล่านะครับโดยแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3ครับอาจจะมีการปรับลูกเล่นความสวยงามการใช้สีต่างๆตามแต่ละคอนเซปต์ตามแต่ละคอลเลคชันนั้นๆไปนี่คือการเปรียบเทียบทั้งหมดของ Puma Ultra 1.2 และ 1.3 นะครับหวังว่าจะตอบข้อสงสัยของใครบางคนได้นะครับแค่คนเดียวก็ยังดีนะครับแต่ถ้าหากผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลไหนที่ตกหล่นไปไม่ถูกใจใครต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและเช่นเคยครับหากใครมีคำถามข้อสงสัยสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปดองไว้พอสมควรนะครับตอนนี้ยอด Subscribe เราอยู่ที่900แล้วนะฮะอีกแค่ร้อยเดียวเราก็จะถึง 1,000 แล้วนะฮะไว้ 1,000 เราก็จะทำคลิปฉลองกันดีไหมผมหวังว่ามันจะดีนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ลงอาจจะถึงแล้วก็ได้หรือว่าไม่ถึงผมก็ไม่แน่ใจนะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลและก็ดูรองเท้าสตั๊ดไปด้วยขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบที่เรามาพูดคุยกันแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตั๊ดไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ